เอาละครับสวัสดีครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับนายแทนนะครับหลังจากที่ผมได้ทำคลิปการปอกกุ้งไปนะครับตัวกุ้งที่เหลือเนี่ยผมก็เลยตั้งใจว่าจะมาทำเกี๊ยวกุ้งกินนะครับก็รูปแบบง่ายๆที่ทำน้ำซุปแล้วก็ทำเกี๊ยวแล้วก็ห่อเกี๊ยวห่อง่ายๆครับห่อสามเหลี่ยมนะครับส่วนหมูกรอบเนี่ยครับเป็นหมูที่ เหลือจากหมูชาชูนะมาทอดซ้ำนะครับแล้วก็กรอบมากร้านนี้มันจะมีกลิ่นเครื่องเทศนิดๆนะครับทีนี้เราไปดูวิธีทำกันดีกว่าครับว่าเคี่ยวน้ำกุ้งเคี่ยวกุ้งน้ำทำกันยังไงครับไม่ยากครับผมเอาละครับอันดับแรกเราก็มาทำน้ำซุปก่อนนะครับน้ำสต๊อกที่เราจะกินกับเคี่ยวนะครับผมใช้โครงไก่2โครงนะครับโครงไก่นี้ลวกน้ำร้อนก่อนนะครับผมแต่ทีนี้ก็ตามด้วยเกลือนะครับโอเคเกลือ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยผักที่เพิ่มความหอมหัวไชเท้านะครับแล้วก็หอมใหญ่แครอทแล้วก็ความกลมกล่อมมาจากซุป1ก้อน1ก้อนนะครับใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะตัดรสชาติความหวานด้วยน้ำตาลกรวดนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็เทียมดอง2หัวพร้อมน้ำนิดหน่อยนะครับน้ำประมาณ2ช้อนปรับแต่งรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวนะครับประมาณ3ช้อนตัวนี้ครับต้มน้ำสต๊อกไว้โดยที่ไม่ต้องปิดฝานะครับผมแล้วก็เปิดไฟกลางนะครับเวลามีฟองเราก็มาช้อนฟองออกแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นต้นหอมโอเคเรียบร้อยครับเราจะต้องเคี่ยวเขาไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับปล่อยน้ำสต๊อกไปเดี๋ยวเราไปทำส่วนของตัวเคี่ยวกันครับผมเอาละครับผมเมื่อเราโขกสามเกลือเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็เอาลงผสมเลยนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งเป็นหมูสับแล้วก็กุ้งนี่ผมใช้กันหั่นนะอยากจะกินแบบกุ้งแบบชิ้นเต็มคำเริ่มต้นที่สามเกลือนะครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกนะครับแล้วก็ตัวแป้งนี่ก็คือแป้งข้าวโพดนะครับ1ช้อนโต๊ะหรือใครจะใช้แป้งมันก็ได้นะครับผมแล้วก็ปรุงรสง่ายๆครับกับซอสอเนกประสงค์ขวดเดียวเอาอยู่ฟึ้งฟิ้งสุดติ่งกระดิ่งแมว2ช้อน เพิ่มความหอมนิดหน่อยด้วยน้ำมันงานะจ๊ะน้ำมันงาถ้าหากว่าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ผมว่าใส่แล้วมันหอมดีแล้วก็คนทุกอย่างให้ผสมผสานกันนะครับช่วงเวลานี้เราต้องเพิ่มเติมน้ำสะอาดนิดนึงนะครับเพราะว่าเราใส่แป้งไปด้วยกวนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับผมหอมน้ำมันงาลึ่มเลยกลิ่นออกจีนๆโอ้ยหอมถ้ามีซอสอเนกประสงค์ขวดเดียวเนี่ยครับไม่ต้องตวงเยอะเลยอะทำอะไรก็ง่ายโอเคแค่นี้แล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมของผักชีครับต้นหอมสักนิดนึงในตัวเกี๊ยวเนี่ยครับใส่ได้ใส่ผักได้นะจ๊ะจะได้ซีเรียสทำให้เด็กกินก็แอบใส่ผักไปด้วย โอเคทุกอย่างเข้ากันแล้วครับเดี๋ยวเรามาห่อเกี๊ยวกันครับผมเอาละครับต่อไปเราก็ทำการห่อเกี๊ยวนะครับการห่อเกี๊ยวของผมจะห่อง่ายๆนะครับเพราะว่า ห่ออย่างยากไม่เป็น ก็คือห่อสามเหลี่ยมธรรมดานี่แหละครับเพราะว่าเน้นไส้แบบ
ไส้เต็มอ่ะนะถ้าห่อแบบสวยๆไส้มันน้อยอยากจะกินกุ้งเยอะๆนะครับสามเหลี่ยมธรรมดาธรรมดานะครับผมพยายามปิดปากตรงนี้ครับให้สนิทเวลาต้มจะได้ไม่เละนะครับผมผู้ชายไข่เกี๊ยวแต่น้ำนิดนึงนะครับแล้วก็ประกบกันอย่างนี้นะฮะแล้วก็ปิดช่องว่างให้หมดเลยฮะโอ้โหไส้ทะลักอ่ะตอนต้มจะแตกไหมเนี่ยโอเคนี่แหละครับผมสักการครับโอ้โหเกี๊ยวไส้จัมโบ้อ่ะกินทั้งทีเอาให้เต็มคำเอาละครับทีนี้เรามาดูน้ำสต๊อกของเราน้ำซุปกันนะครับว้าวโอเคเลยครับสีสวยมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าก่อนจะปิดฝาเนี่ยถ้าหากว่ามีเรียกว่านะคราบดำๆนะครับจากเลือดไก่อย่างเงี้ยเราก็ช้อนออกไปก่อนแล้วก็ปิดฝาเปิดไฟอ่อนไปเรื่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้น้ำซุปสีสวยแบบนี้นะครับผมโอเคทีนี้เราก็ไปต้มเคี่ยวกันดีกว่าเอาละเมื่อน้ำเดือดแล้วทีนี้ก็ลงต้มเกี๊ยวเลยครับผมเกี๊ยวกุ้งของเรากุ้งใส่หมูสับเอาละพอต้มจนเกี๊ยวของเราลอยเนี่ยครับแสดงว่าสุกแล้วนะครับผมทีนี้ก็ตักขึ้นได้เลยครับโอเคแล้วทีนี้ก็โรยน้ำมันกระเทียมเจียวได้เลยทันทีนะครับผมในงานเดี๋ยวแป๊กเดียวจะติดกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปลวกเส้นกันต่อครับผมเอาละทีนี้เรามาทำการลวกเส้นกันนะครับผมเส้นบะหมี่าละครับมีความสุขนะครับผมแต่พบเป็นเหลือสายไม่อยากจะย้ายใครไม่ได้เจอกันมากมายมาที่เธอจะเป็นขอใครอยากได้พันปีตาที่หายให้ตัวที่ย้อนเวลาผ่านไปจะไม่ย้อนเวลาว่ากันฉันคงจะพบกับจะรอใครมันน่าเสียดายไม่ได้เจอกันมาตั้งนานมาที่เธอจะเป็นขอใครอยากได้พันปีตาที่หายให้ตัวที่ย้อนเวลาผ่านไปเอาละครับผมเสร็จแล้วครับกับเมนูนะครับว้าวหอมเกี๊ยวกุ้งครับเกี๊ยวกุ้งหมูสับแล้วก็มีบะหมี่พอดีซื้อบะหมี่มาด้วยกินบะหมี่ด้วยกันนะครับน้ำซุปรสชาติละมุนละไมถ้าสไตล์ผมเนี่ยต้องมีนะความเผ็ดต้องมาโอ้พัดลมเป่าเดี๋ยวปลิวเข้าหน้าละซวยเลยน่ะพริกป่นครับความเผ็ดก็ปรุงเอาตามใจชอบนะครับผมแล้วส่วนนี้ก็เป็นเกี๊ยวน้ำอย่างเดียวเลยฮะอันนี้มีบะหมี่ความเปรี้ยวนิดนึงเมนูเกี๊ยวกุ้งเนี่ยครับทำกินเองที่บ้านน่ะไม่ยากนะฮะและวิธีการล้างกุ้งเนี่ยก็ลงให้ดูแล้วนะครับดึงเส้นดำออกกันนะครับไม่ยากถือว่าเรามาแชร์กันเนาะมีอะไรก็แชร์กันนะไม่รู้จะห่วงความรู้ไว้ทำไมมีอะไรก็บอกกันนะครับผมผิดบ้างถูกบ้างก็วิเคราะห์เอาโอ้มันมี2ก้อนโอ้โหเยอะมากนุ่มเวลากินบะหมี่เนี่ยเวลาซูดมันเนี่ย
ระวังมันปลายมันดีดตาด้วยนะครับเหมือนเส้นขนมจีนอะไรเงี้ยลื่นจริงๆเคี้ยวเคี้ยวได้กินกุ้งแบบเต็มคำอ่ะหมูกรอบนี่เป็นหมูกรอบชาชูที่มันยังอยู่นะแล้วก็ไปทอดซ้ำกินกับบะหมี่กินให้หมดจะได้ของหมูคำโตมากทางตรงไม่ต้องอ้อมตับเผ็ดน้ำซุปรสชาติดีครับแล้วก็ตัวเกี๊ยวเนี่ยคือเราปรุงรสชาติตามที่เราต้องการได้เลยนะครับผมอร่อยอยากให้ทุกคนลองทำถ้าคนไหนตังค์เยอะหน่อยก็ใส่เนื้อปูได้นะครับเนื้อปูโอ้ยหอมเลยแต่ว่ามันแพง2ก้อนนี่เต็มถ้วยเลยเป็นบะหมี่จับกังเลยน่าสนใจมากบางคนที่ดูก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมเวลาผมกินอาหารแล้วเนี่ยทำไมไม่มีเมนูเมนูไหนเลยที่เรารู้สึกว่าไม่อร่อยอันดับแรกครับขอบอกสารภาพตามตรงว่าถ้าเราปรุงเองอ่ะเราปรุงของเราเองก็ต้องปรุงให้ถูกใจเราใช่ไหมครับให้ถูกใจคนในครอบครัวของเราอะไรเงี้ยคุณอาจจะไม่ชอบรสชาติที่ผมกินก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดผมปรุงเองผมจะรู้ผมชอบอะไรมันก็เลยอร่อยทุกครั้งที่ได้กินอาหารที่ตัวเองชอบการปรุงอาหารเป็นงานศิลปะอย่างนึงครับผมก็เน้นอย่างเดียวเลยคือทำให้ถูกใจเราและคนในครอบครัวคนเราต่างที่ต่างถิ่นร้อยรสร้อยลิ้นนะฮะร้อยลิ้นร้อยรสไม่มีใครหรอกครับที่ว่าอาหารจานเดียวกันจะอร่อยเท่ากันหมดไม่มีทางเพราะฉะนั้น อยากให้ปรุงอาหารทานเองอย่างอร่อยนะครับเพราะว่าผมก็ทำเช่นนั้นอยู่ เต็มคำอ่ะเคี้ยวแบบแน่นๆน่ะนี่เต็มครึ่งกระเพาะยังเนี่ยเอาละครับเดี๋ยวจะนานไปเพราะว่าเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวก็จะหมดแล้วเดี๋ยวต้องต่ออันนี้อยู่วันนี้ต้อง2วันนี้ต้องเบิ้ลให้คุ้มกับการที่ว่าเราอยากกินเข้ามานานพอดีล้างกุ้งเสร็จแล้วก็เลยเตรียมไว้นะครับไปทำเพราะบางคนจะใส่กุ้งแบบพอเคี้ยวทั้งตัวก็จัดเลยนะครับแต่กุ้งที่ผมซื้อมาไซส์ใหญ่หน่อยผมก็เลยหั่นเป็นชิ้นบางคนจะสับละเอียดก็ได้ครับตามใจทุกอย่างทำได้หมดเลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเพราะว่าถ้ามีโอกาสและมีเวลาอยากให้ทำเมนูนี้บ้างนะครับเพราะว่าจริงๆไม่ยากครับน้ำสต๊อกก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็ไม่กี่อย่างเองนะมันก็หอมละส่วนบางคนจะใช้เส้นเล็กเส้นหมี่เส้นวุ้นเส้นหรือว่าเส้นบุกนะครับก็จัดได้เลยนะครับผมเมนูแบบนี้ถือว่าเรามาแชร์กันเนาะเคี่ยวกุ้งเคี่ยวน้ำเอาละครับวันนี้นายแทนต้องขอตัวลุยต่อกันนะครับเดี๋ยวเจอกันมื้อหน้าครับผมสวัสดีครับมันต้องลุยต่อไงโอ้คำใหญ่มาก